มัสยิดอักซอเนี่ยก่อนหน้าสมัยของคอลิฟาอุมัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เดินทางเรียกว่าอิสรอจากเมืองมักกะเนี่ยมายังเมืองเยรูซาเล็มแล้วก็มาละหมาดตรงบริเวณที่เราเรียกกันว่ามัสยิดอัลอักซอในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากนั้นท่านก็มิรอชจากมัสยิดอัลอักซอขึ้นไปสู่เบื้องบนโดยมลาอิกะฮ์นำท่านไปเพราะนั้นมัสยิดอัลอักซอเนี่ยก็เลยมีความสำคัญขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อคอลิฟะอุมัรเรืองอำนาจเป็นคอลิฟะก็ไปยึดดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็ยึดเมืองเยรูซาเล็มกลับคืนมาแล้วก็ก่อนที่จะกลับมายังเมืองมาดีนะห์นะครับคอลิฟะอุมัรก็ประกาศว่าบริเวณเป็นที่ตั้งของเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับแล้วก็ชาวมุสลิมเนี่ยอยู่อาศัยกันโดยที่ต่างฝ่ายต่างเคารพสิทธิเสรีภาพนะครับเพราะฉะนั้นคอลิฟะอุมัรก็บอกว่าชาวยิวชาวคริสเตียนและชาวมุสลิมมีสิทธิที่จะปฏิบัติศาสนาตามความเชื่อของตัวเองนะครับคือให้อยู่ร่วมกันอย่างสันตินี่เป็นนโยบายของคอลิฟะอุมัรนะครับที่มีต่อเมืองเยรูซาเล็ม